สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนำเสนอตัวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เรียกว่าคอนเนคชั่นไซบอร์ดนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่มารีวิวเนี่ยก็จะเป็นคอนเนคชั่นไซบอร์ดรุ่น PMS301 นะครับก็จะมีดิสเพลย์ทั้งหมด3ช่องนะครับก็คือ Target Actual แล้วก็ Dip นะครับแล้วก็จะมีตัวคีย์แพดนะครับที่ไว้สำหรับคอยป้อนค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะครับโดยแบบอิสระนะครับตัวคอนเนคชั่นไซบอร์ด PMS301 นี่นะครับก็คือจะเป็นตัววิชวลนะครับแบบเรียลไทม์มอนิเตอร์นะครับก็คือเอาไว้ติดไว้หน้ารายการผลิตเพื่อแสดงผลการผลิตต่างๆนะครับสัญญาณที่จะรับมาจากActual เนี่ยก็คือจะเป็นจากทางเครื่องจักรนะครับไม่ว่าจะเป็นออโต้หรือเป็นโมดก็ได้นะครับนี้ตัวบอร์ดเนี่ยนะครับวัสดุของเราเนี่ยนะครับก็จะทำมาจากเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กความสูงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ360นะครับมิลลิเมตรนะครับส่วนความยาวนี่จะอยู่ที่ประมาณ400นะครับแล้วก็ส่วนด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นตัวสวิตช์ดอนะครับสำหรับเอาไฟ220โวลต์เข้านะครับแล้วก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นหน้าคอนแทคคอยรองรับอยู่นะครับแล้วก็จะมีเอาท์พุตดีเลย์ให้ตัวเซ็นเซอร์นะครับอินพุตเนี่ยมีทั้งหมด5เซ็นเซอร์นะครับก็จะรับสัญญาณที่พวกเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยในลักษณะของ NPN นะครับที่เป็นไฟ0โวลต์นะครับแล้วก็จะมีตัว output delay ให้อีก3 output นะครับซึ่งสามารถที่จะไปต่อบัสเซอร์หรือ tower lamp ได้ในกรณีที่ลูกค้าต้องการติดตั้งนะครับนี่มาถึงด้านดิสเพลย์นะครับดิสเพลย์เนี่ยจะมีขนาด 2.3 นิ้วครับในช่อง target จะมีขนาด 2.3 นิ้วทั้งหมด5หลักนะครับแล้วก็ actual 5หลักส่วนในช่อง dip เนี่ยจะมีทั้งหมด6หลักครับเพราะว่าด้านหน้าเปิดทีจะมีค่าติดลบด้วยครับวิธีการใช้งานนะครับก็คือเราจะมีตัวคีย์แพดนะครับเอาไว้คอยป้อนค่าเป็นตัว target นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามีค่า second time แล้วก็สามารถที่ป้อนข้อมูลจาก second time ได้นะครับแล้วก็จะสามารถที่จะ select model ได้ฟังก์ชันในการเซตคีย์แพดตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด12ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันที่1นะครับก็จะเป็นในการเลือกโมเดลนะครับฟังก์ชันที่2ก็เป็นการเซตทาร์เก็ตในช่องนี้นะครับเป็นแผนการผลิตช่องที่3ก็จะเป็นตัวaccumulate นะครับก็คือตัวของค่า actual ที่จะได้รับนะครับมีเซตค่าแผนนะครับแล้วก็มี second time มีความสว่างนะครับมี reset time ทั้งหมด12ฟังก์ชันนะครับรายละเอียดตรงนี้จะมีทั้งหมด12ฟังก์ชันวิธีการทำงานนะครับของตัวบอร์ดตัวนี้นะครับในกรณีที่เรารับสัญญาณ input มาจากเครื่องจักรนะครับในที่นี้ผมจะแสดงเป็นตัว input แบบแมนนวลนะครับโดยใช้ push button switch ในการกดปุ่มนะครับซึ่งรับสัญญาณจากเซ็นเซอร์นะครับเป็นระบบ NPN หรือไฟลบนะครับเป็นคอนแทคหน้า0โวลต์นะครับถ้าใน actual เนี่ยในการผลิตนะครับมีการนับเกิดขึ้นนะครับสัญญาณก็จะได้รับนะครับปรากฏมันก็จะนับไปเรื่อยๆครับเมื่อมีสัญญาณเข้ามาก็จะนับ1 2 3 4ไปเรื่อยๆแบบนี้ครับในที่นี้เราเซตทาร์เก็ตไปที่500นะครับเมื่อเราแผนเมื่อการผลิตนะครับครบถึง500รุ่นเนี่ยเราต้องการเปลี่ยนรุ่นการผลิตหรือเวลาจะจบนะครับเราก็สามารถที่จะกดปุ่มรีเซ็ตฐานได้นะครับแล้วจะมีตัวรีเซ็ตฐานก็จะรีเซ็ตเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ตัว500เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะต้องการเปลี่ยนค่าของตัวทาร์เก็ตนะครับก็จะใช้ตัวคีย์แพดในการตัวนี้นะครับในการเซ็ตค่าวันนี้ครับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้